าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาล่าช้าที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันประชากรเกือบ1ใน4กำลังประสบปัญหาความยากจนโรงเรียนตามหมู่บ้านแออัดไปด้วยเด็กๆและขาดแคลนทรัพยากรการใช้เวลา 2-3 ปีในการบวชเรียนจึงเหมือนจะกลายเป็นหนทางให้เด็กๆได้พ้นจากสภาพความยากจนวัดในหลวงพระบางจะมีเยาวชนลาวเดินทางมาบวชเรียนเป็นพระภิกษุสามเณรจำนวนมากแม้สามเณรเหล่านี้จะได้รับความเคารพจากผู้ใหญ่แต่ก็ต้องแลกกับความอิสระที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไป If the children have a problem in their villages, the family send them here where they go to the school for monks. It calms their minds and teaches them to be better people. We wake up at 3:30 a.m. and pray. Then we receive alms, we eat lunch, clean the dishes and walk in a procession to meditate.หลวงพระบางเป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบางตั้งอยู่ทางภาคเหนือของลาวในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงประเพณีตักบาตรที่จะได้เห็นภาพสามเณรเดินเท้าเปล่าเรียงแถวออกบิณฑบาตหลังฉันเพลตอนสายๆสามเณรจะไม่ได้รับอนุญาตให้ฉันอะไรอีกจนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินโดยสามเณรจะใช้เวลาระหว่างวันไปกับการสวดมนต์และศึกษาธรรมะ My family is very big and very poor so I came here to study I'm learning EnglishI want to have a good future, maybe as a doctor or in IT. I don't know yet. This is a place for me to start. อย่างไรก็ตามแม้สามเณรบางรูปจะตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ทันทีที่บรรลุนิติภาวะแต่ก็มีสามเณรบางรูปที่เลือกจะศึกหลังบวชเรียนได้ประมาณ 2-3 ปีและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยพวกเขาหวังว่าประสบการณ์จากการบวชเรียนจะช่วยพัฒนาให้พวกเขาเป็นเยาวชนที่มีประสิทธิภาพและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศนิชาบวรวัฒนวานิชทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน